อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นตลาดของ Toyota Motor ประเทศไทยนะครับมีการเพิ่มไลน์อัพในการขายของเจ้า Fortuner ใหม่ด้วยการเสริม Fortuner GR Sport ขึ้นมาเป็น Top of the Topมาดูในส่วนของเจ้า Fortuner นะครับเป็นการหยิบเอาตัวท็อปสุดนะขับเคลื่อน4ล้อเครื่อง 2.8 มาอัปเกรดเข้าไปเป็นการเพิ่มไลน์อัพอีก1ไลน์อัพเป็นตัว Fortuner GR Sport มีอะไรเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปบ้างฮะจุดใหญ่ใจความเริ่มกันที่นี่เลยครับชุดหน้าทั้งหมดนี้นะครับเปลี่ยนใหม่หมดกริลตัวนี้ใหม่นะครับแล้วก็ตัวไฟดูเล็กลงมาในส่วนของตัวล้อด้านข้างนี้เห็นชัดเจนนะครับล้อเนี่ยลายเดิมนะแต่เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็เพิ่มเติมคือคาลิเปอร์เบรกเป็นสีแดงพ่นสีนะครับใส่โลโก้ GR Sport เข้าไปด้วยนะครับด้านข้างยังเหมือนเดิมนะครับมาในส่วนของทางด้านท้ายครับมีจุดเปลี่ยนแปลงก็คือการใส่สปอยเลอร์หลังตรงนี้ฮะทางด้านบนนี่ดูดีขึ้นมาเลยดูดีแบบชัดเจนรวมไปถึงเปลี่ยนดีไซน์ของตัวด้านล่างตรงนี้ฮะนี่ครับสปอร์ตขึ้นใส่ตัวโลโก้ GR Sport แล้วก็ตรงนี้ฮะเปลี่ยนโลโก้นี่อาจจะดูยากนิดนึงรวมไปถึงตัวอักษรของคำว่า Fortuner เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามสีรถนะครับรถเป็นสีไหนคำว่า Fortuner ก็จะเป็นสีนั้นนะครับในส่วนของเครื่องยนต์บอกเลยว่ายังเป็นตัวเดิมนะครับ 2.8 ลิตรนะครับ204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรเหมือนเดิมไม่ได้มีการปรับแต่ประการใดนะครับแล้วปรับตรงไหนปรับในส่วนของช่วงล่างครับนี่คือสิ่งสำคัญมากๆของเจ้า Fortuner ตัว GR Sport เปลี่ยนโชคใหม่ครับเป็นแบบโมโนทูบสปริงเปลี่ยนค่า K ใหม่ทำให้รถนั้นเฟิร์มมากขึ้นช่วงล่างอ่ะเขาบอกว่ามันจะแข็งขึ้นนะครับส่วนผลลัพธ์การขับขี่เป็นอย่างไรแตกต่างแค่ไหนเรายังไม่ได้ลองไว้ได้ลองแล้วจะมาบอกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับภายในครับผมภายในนี้ถือว่าเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งเพิ่มขึ้นและตัดออกเริ่มที่ตัดออกก่อนตัดไฟแอมเบียนไลท์ออกนะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านล่างเอาออกไปนะครับแล้วมีอะไรเพิ่มเข้ามาไปดูกันครับเพียบบอกเลยเริ่มนะพรมก็เป็นพรมแบบ GR ปุ่มสตาร์ทก็เป็น GR Sport แล้วก็พวงมาลัยก็เป็น GR Sport หนังดำเดินได้แดงแล้วหนังตรงเนี้ยเป็นหนังใหม่นะครับที่เขาบอกว่าจับแล้วไม่ลื่นก็เฮ้ยกระชับมือขึ้นมามากๆจริงๆดูดีชุดหน้าปัดยังเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือเวลาที่เราติดเครื่องปุ๊บเนี่ยฮะมันจะมีสัญลักษณ์ของคำว่า GR Sport เพิ่มขึ้นมาคอนโซลกลางตรงเกียร์เนี่ยครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับขณะที่ตัวเบาะอ่ะเบาะนี่ก็เปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับเปลี่ยนดีไซน์ตัวดีไซน์ยังเหมือนเดิมแต่ว่าใช้วัสดุใหม่เป็นเบาะแบบหนังกับผสมกับวัสดุหนังสังเคราะห์นะดูแล้วอ่ะมันให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับทางด้านหลังก็ปรับเปลี่ยนตัวเบาะเช่นเดียวกันนะครับเบาะเป็นเบาะหนังกลับด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นคือตัวช่องเสียบ USB เนี่ยครับเปลี่ยนเป็น Type C ทางด้านหลังนะแต่ว่าทางด้านหน้ายังเป็น Type A อยู่สำหรับระบบเสริมความปลอดภัยนั้นมีการเพิ่มขึ้นมาอีก2ระบบนะครับนั่นคือ RCTA นะครับระบบเตือนขณะถอยหลังนะครับและระบบ BSM ก็คือ Blind Spot Monitoring นะครับเตือนเวลาที่รถวิ่งมาทางด้านข้างราคาณวันที่ผมรีวิวตรงนี้เขายังไม่บอกแต่ทุกท่านทราบแล้วตามนี้นะครับก็เป็นอันครบถ้วนไว้มีโอกาสได้ทดลองขับแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าจุดใหญ่จะความที่เขาเปลี่ยนเรื่องช่วงล่างจะส่งผลต่อการขับขี่มากน้อยเพียงใดสำหรับตัวชุดแต่งโมเดลลิสต้านั้นหลายคนที่เป็นสาวกของ JDM หรือติดตามข่าวญี่ปุ่นอยู่เป็นประจำนะครับจะรู้ว่าโมเดลลิสต้านั้นเป็นสำนักแต่งที่ได้รับความนิยม
ค่อนข้างสูงมากและชุดแต่งของโมเดลลิซ่านั้นมีราคาสูงมากๆครับตัวอย่างง่ายๆครับชุดแต่งโมเดลลิซ่าของคัมรี่นั้นราคามากกว่า 500,000 แต่คราวนี้โตโยต้าซื้อพาร์ทมาแล้วมาผลิตเองนะครับใส่มาให้ชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยที่คุณเห็นราคาเพียงแค่ 57,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างอ่ะตามผมไปดูเลยครับมากับ Emblem คำว่า Modelista ตรงนี้ฮะข้างหน้าตรงๆเต็มๆนะครับนี่แล้วก็ตัว Spoiler สวยไม่สวยอันนี้แล้วแต่คุณเลยคุณชอบคุณก็บอกว่าสวยคุณไม่ชอบคุณก็จะบอกมันว่ายิ่วอะไรก็แล้วแต่เพราะมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลไล่มานะครับนอกจากตัวนี้ได้อะไรเพิ่มขึ้นมาอีกได้ล้อแม็กขอบ18แต่ว่าเป็นลายของ Modelista พร้อมสัญลักษณ์ Modelista ตรงนี้นะครับด้านข้างก็จะมีสติ๊กเกอร์ใส่มาให้นะครับถามว่าดูหรูไหมเออผมว่ามันดูหรูขึ้นนะครับด้านท้ายก็จะเป็นตัวชุดสปอยเลอร์ตรงนี้นะครับนี่พร้อมกับเอ็มเบรดก็คือป้ายแปะตรงนี้ฮะแค่นี้ทั้งหมดทั้งมวลสำหรับตัวชุดแต่งโมเดลลิสต้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการตกแต่งรถอ้อใส่ได้เฉพาะรุ่นที่เป็น Fortuner ตัวเบสนะตัว Legender ใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้ใครอยากได้ Modelista ก็ต้องซื้อรุ่นเบสเท่านั้นนะครับ